ละครสั้น FC เรื่องเพื่อนรักเพื่อนแค้นตอนที่1มาแล้วจ้าลูกว่ากับมายมิ้นทั้งสองคนสนิทกันมากเรียนอนุบาลด้วยกันประถมมัธยมต้นจนตอนนี้มายมิ้นดีใจมากที่ลูกว่าช่วยติวทำให้เธอสอบเข้าโรงเรียนดังโรงเรียนเดียวกับลูกว่าได้ขอบใจมากๆเลยนะลูกว่าถ้าไม่มีลูกว่ามิ้นก็คงจะไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนในตัวเมืองไม่เป็นไรหรอกจ้าเราเพื่อนกันนี่ไปเจอกันนะวันเปิดเทอมมิ้นกับลูกว่ามีฐานะที่แตกต่างกันมากมิ้นบ้านช่องใหญ่โตและร่ำรวยส่วนลูกว่าเธอฐานะปานกลางเกือบจะออกไปทางจนซะด้วยซ้ำและแล้ววันเปิดเทอมก็มาถึงสวัสดีนักเรียนใหม่ทุกคนครูชื่อสมนึกนะวันนี้เราต้องเลือกหัวหน้าห้องไหนลองโหวตซิใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องเอาจากการนับคะแนนแล้วกันนะขอส่งตัวแทนขึ้นมาด้วยและเพื่อนร่วมชั้นก็ได้เสนอชื่อมายมิ้นแล้วก็ลูกว่าทำให้สองคนต้องมาชิงตำแหน่งหัวหน้าห้องลูกว่าเธอเคยเป็นหัวหน้าห้องตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.ต้นครั้งนี้เธอก็คิดว่าเธอต้องได้เป็นหัวหน้าห้องแน่ๆตื่นเต้นจังเพื่อนๆ เสนอชื่อฉันได้ยังไงเนี่ยอ้าวเราได้ตัวแทนห้องมาแล้วนะสองคนนักเรียนทุกคนโหวตใครอยากจะให้ลูกว่ายกมือขึ้นแต่ถ้าใครอยากจะให้มายมิ้นก็ยกมือขึ้นนะใครเลือกลูกว่ายกมือขึ้นจ้า1 2 3 4 5คนนะจ๊ะและใครเลือกมายมิ้นยกมือจ้าโอเค1 2 3 4 5 6อ่ะเกินแล้วจ้าถ้าอย่างนั้นมายมิ้นของเราได้เป็นหัวหน้าห้องนะจ๊ะทุกคนตบมือให้ด้วยจ้าขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะเพื่อนๆที่เลือกฉันเป็นหัวหน้าห้องฉันจะทำให้ดีที่สุดเลยจ้านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เป็นหัวหน้าห้องดีใจที่สุดในโลกเลยเราจะต้องทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดให้ได้เธอจะรู้หรือไม่ว่าลูกว่าก็แอบอิจฉาเธอที่เธอได้เป็นถึงหัวหน้าห้องแทนที่จะเป็นเธอดีใจด้วยนะไมมินที่ได้เป็นหัวหน้าห้องน่ะทำงานให้เต็มที่ล่ะเข้าใจไหมลืมไปเลยฉันต้องไปเอาสมุดรายงานมาแจกทุกคนนี่นาเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องขอตัวไปก่อนนะถ้าอย่างนั้นตอนเที่ยงเรามาเจอกันที่เดิมนะอย่าลืมล่ะกินข้าวด้วยกันนะตอนเที่ยงเข้าใจไหมไมมิ้นนี่เธอม.4 ทับ5หรือเปล่าใครเป็นหัวหน้าห้องเธอใช่ไหมค่ะคุณครูหนูหัวหน้าห้องม.4 ทับ5งั้นก็ดีเลยไปเอาใบงานมาแจกนะและให้ทุกคนทำแบบฝึกหัดด้วยพรุ่งนี้ครูจะเข้าคาบแรกเลยใครไม่เสร็จโดนทำโทษนะจ๊ะไปได้แล้วจ้ะได้ค่ะคุณครูเดี๋ยวหนูจะเอาไปแจกนะคะโอเคจ้ะครูไปก่อนนะจ๊ะแหมทั้งสวยทั้งน่ารักเลยนะเธอเนี่ยอย่าลืมล่ะเดี๋ยวฉันต้องไปเอารายงานที่โต๊ะครูก่อนนะอุ๊ยจริงสิมีภาษาอังกฤษอีกวิชานี้นาที่ฉันต้องไปเอาใบงานทำยังไงดีเนี่ยเอาอย่างงี้สิเดี๋ยวฉันไปเอาวิชาของอาจารย์นงเยาให้แล้วกันนะส่วนเธอไปเอาวิชาภาษาอังกฤษก็แล้วกันแล้วเจอกันที่ห้องนะจ๊ะไมมิ้นขอบใจเธอมากเลยนะลูกว่าเจอกันที่ห้องจ้าแค่งานแรกง่ายๆเธอก็ยังมาวานคนอื่นใช้ไม่ได้เลยนะนี่เหรอหัวหน้าห้องอาจารย์คุณครูนงเยาบอกให้เอาใบงานมาแจกทุกคนนะจ๊ะเอาไปคนละ1แผ่นให้เสร็จก่อนพรุ่งนี้นะจ๊ะไม่งั้นจะโดนทำโทษนะโอ้โหเปิดเทอมวันแรกก็ได้งานแล้วเหรอเนี่ยแย่ชะมัดเลยว่าแต่เธอลูกว่ามันใช่หน้าที่เธอหรอหน้าที่หัวหน้าไม่ใช่หรอแล้วหัวหน้าไปไหนล่ะถึงให้เธอมาทำเนี่ยโอ้โหวันแรกก็ไม่ทำงานซะแล้วหรอหัวหน้าเรารู้อย่างนี้ไม่เลือกหรอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะว่าไปไหนเดี๋ยวถ้ารู้จะบอกนะจ๊ะ
พวกเธอก็ทำงานกันไปเถอะนะอย่าเสียงดังเดี๋ยวครูเข้ามาจะโดนดุนะเธอนี่มันดีจริงๆเลยนะลูกว่าเฮ้ยเสียดายฉันเลือกไมมิ้นกันไปหมดแล้วถ้ายังไงเทอมหน้าฉันอาจจะให้เธอเป็นหัวหน้าห้องก็ได้นะเพื่อนๆในห้องต่างชมลูกว่ากันใหญ่เฮ้ยวันนี้เรียนหนักจังเลยเนาะถ้ายังไงเราไปพักผ่อนกันดีกว่าแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันนะเนื่องจากบ้านทั้งสองคนไกลจากโรงเรียนมากพ่อแม่ทั้งคู่จึงให้มาอยู่หอที่โรงเรียนแล้วเจอกันนะลูกว่าเฮ้ยไปก่อนนะโชคดีจ้ามีอะไรมาหาฉันที่ห้องได้เลยนะจ๊ะห้องเราก็อยู่ใกล้กันไปแล้วนะเมื่อลูกว่ามองเข้ามาในห้องของไมมิ้นเธอรู้สึกตกตะลึงปนอิจฉานิดๆว่าห้องของไมมิ้นทั้งสวยและดีซึ่งต่างจากห้องของเธอลิบลับเนื่องจากพ่อแม่ของเธอไม่มีเงินพอที่จะซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องให้ได้ให้ได้ก็เพียงแค่ค่าเช่าห้องเท่านั้นสักวันฉันจะต้องดีกว่าเธอให้ได้จะต้องสวยกว่าเธอให้ได้และมีทุกอย่างมากกว่าเธอให้ได้อย่างน้อยฉันก็ฉลาดกว่าเธอเฮ้ยวันนี้ตื่นสายเลยมาสายนิดนึงเพื่อนๆหัวเราะอะไรกันน่ะขำอะไรหรอหึพวกเธอขำอะไรกันจ๊ะและแล้วไมมิ้นเธอก็มองไปที่กระดานเธอก็ต้องตกใจทันทีเมื่อมีชื่อเธอและชื่อแม่ของเธอก่อนที่เธอจะชื่อไมมิ้นชื่อเก่าของเธอก็คือข้าวโพดซึ่งเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครรู้เท่าไหร่นักนอกจากเพื่อนสมัยอนุบาลและประถมเท่านั้นมาก็สายกระดานดำก็ไม่ลบนะเฮ้ยเลือกคนผิดแท้ๆเลยจริงๆนอกจากเสียใจที่โดนล้อชื่อแม่แล้วเธอก็ยังเสียใจที่คุณครูยังว่าเธออีกเฮ้ยชื่อแม่ใครน่ะชื่อติ๋มแล้วใครชื่อข้าวโพดห้องเรามีใครชื่อข้าวโพดด้วยหรอหึต้องตามสืบให้ได้แล้วเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนชื่อนะเกิดอะไรขึ้นหรอโหยอยากรู้จังเลยเมื่อได้ยินเพื่อนพูดต่างๆนานาทำให้เธอไม่ได้สนใจที่จะฟังครูพูดไมมินจ๊ะตอบข้อนี้สิตอบได้หรือเปล่าเมื่อครูถามเธอไม่ได้ตั้งใจฟังเธอจึงตอบคำถามนี้ไม่ได้อ้าวคำถามง่ายๆแค่นี้เธอก็ตอบไม่ได้หรอเป็นถึงหัวหน้าห้องเชียวนะตั้งใจเรียนหน่อยแล้วกันเข้าใจไหมไมมิ้นเธอรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่โดนคุณครูดุแถมเพื่อนๆในห้องยังหัวเราะเยาะเธออีกต่างหากตอนนี้เธอเริ่มสับสนคิดกันว่าใครกันแน่ที่แกล้งเธอขนาดนี้ใครกันนะที่แกล้งเราหลังจากเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นเพื่อนๆในห้องทุกคนต่างเอาชื่อของแม่ข้าวโพดมาล้อโดยที่ไม่รู้เลยว่าข้าวโพดคือใครและใครคือแม่ของข้าวโพดมีคนเดียวที่รู้นั่นก็คือลูกว่านั่นเองลูกว่ายิ้มอยู่ในใจเธอสะใจมากที่ได้แกล้งไมมิ้นเพราะเธอรู้อยู่แล้วว่าข้าวโพดก็คือไมมิ้นสมน้ำหน้าคิดว่าฉันจะรักจริงเหรอฉันก็แค่หลอกใช้ก็เพราะบ้านเธอรวยเท่านั้นแหละเฮ้ยน่าสงสารจริงๆต่อไปนี้ฉันจะแกล้งเธอให้สุดๆไปเลยนะนี่ลูกว่าฉันสงสัยตั้งนานแล้วอะใครชื่อข้าวโพดฉันถามหาทั่วห้องตั้งหลายวันแล้วอะก็ไม่เห็นมีใครชื่อข้าวโพดเลยเฮ้ยอยากรู้จะบ้าตายแล้วถ้าเธอรู้บอกมาด้วยนะไมมิ้นอุ๊ยไม่ใช่ดีกว่าฉันว่าไม่ใช่หรอกไมมิ้นเหรอน่าสงสัยจังเลยนะคนอะไรจะชื่อน่ารักขนาดนั้นฉันว่าแน่นอนเดี๋ยวฉันจะไปสืบต่อเองอย่าสืบเลยฉันว่าไม่ใช่หรอกยังไงก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรล่ะ
เปลี่ยนชื่อมาสักขนาดนั้นตอนแรกก็ชื่อข้าวโพดตอนนี้ทำเป็นแอปเบลชื่อไมมิ้นโถเอ้ยฉันคันปากจะแย่อยู่แล้วอยากจะตะโกนบอกไปว่าเธอนั่นแหละยายข้าวโพดยายข้าวโพดยายข้าวโพดเธอเนี่ยชื่อยายข้าวโพดไม่ใช่ยายไมมิ้นอะไรนั่นที่จริงแล้วชื่อไมมิ้นมันต้องเป็นชื่อฉันต่างหากล่ะดูทำหน้าเขาสิเหมือนหมาไม่ได้กินข้าวเลย ไมมิ้นจ้าไปกินข้าวเที่ยงกันเถอะนะหิวใช่ไหมไปเถอะอย่าเศร้าเลยเรื่องแค่นี้เองคนอื่นเขายังไม่รู้สักหน่อยว่าแม่เธอชื่อยิติ๋มและเธอก็เปลี่ยนชื่อเป็นไมมิ้นไม่มีใครรู้นี่นานอกจากฉันแต่มีเพื่อนจากโรงเรียนเก่าตั้งเยอะแยะนะที่อยู่ในห้องนี้เขาอาจจะรู้ก็ได้และเอามาบอกใช่แน่ๆเลยตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าเป็นฉันเขาก็ยังรอกันทั้งวันรอชื่อแม่ฉันแล้วก็รอชื่อฉันฉันอายจะตายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะมีฉันอยู่ข้างๆไม่มีใครทำร้ายเธอได้หรอกนอกจากฉันยีหน้าโง่ป่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่านะอย่าเครียดเลยเพื่อนรักนะจ๊ะฉันรักเธอที่สุดเลยนะไมมิ้นขอบใจมากเลยนะลูกว่าขอบใจจริงๆแล้วอีกอย่างนึงเดี๋ยวค่อยบอกกันแล้วกันถ้าไงฉันไปซื้อน้ำก่อนนะเดี๋ยวฉันกลับมาไปก่อนนะจริงๆแล้วเราเป่ายิงฉุบได้ชื่อไมมิ้นส่วนเธอก็ได้ชื่อลูกว่าถ้าฉันแพ้ฉันอาจจะได้ชื่อลูกว่าก็ได้ตอนเด็กๆเราสองคนก็อยากจะมีชื่อน่ารักน่ารักนี่นาแปลกตรงไหนหรอที่เราเปลี่ยนชื่อฮะไปรอข้างในดีกว่ากินข้าวให้อร่อยโอ้ใครนะหล่อชะมัดเลยนักกีฬายิงธนูหรอโอ้โหกีฬาในฝันของฉันเลยนั่นเนี่ยสูงยาวเข่าดีโอ้โหเนื้อคู่ชัดๆเลยนี่นาดูสิว่าแต่อยู่ห้องไหนนะชื่ออะไรถ้าได้เป็นแฟนก็คงจะดีแต่ทางที่ดีไปกว่านั้นก็คืออย่าให้ยายไมมิ้นรู้ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นอะไรหรอจ๊ะฉันมาแล้วจ้ะนี่น้ำไปเถอะฉันหิวข้าวจะแย่อยู่แล้วลูกว่าเรากินข้าวกันนะฉันหิวมากเลยฉันว่าเราไปกินที่อื่นกันดีกว่ามีคนซ้อมกีฬาเยอะแยะเลยอ่ะเหม็นเหงื่ออย่าเข้าไปเลยไปกินที่โรงอาหารดีกว่านะอย่างนั้นหรอกหรอก็คิดว่าจะเงียบๆส่วนตัวแล้วเชียวมีคนเล่นด้วยหรอที่เนี่ยมีสิแต่หน้าตาน่าเกลียดมากเลยอ่ะเธอวันหลังอย่าเข้ามาแล้วกันนะทุเรศดำๆสกปรกอ่ะถ้าเธอมาอาจจะโดนพวกนั้นเอาธนูไล่ยิงก็ได้นะเข้าใจไหมนี่เธอฟังฉันพูดไหมฉันบอกว่าอย่าไปที่ห้องธนูนะเข้าใจไหมแล้วนี่อะไรเนี่ยอ่านหนังสืออ่านอีกแล้วเหรอฮ้ยก็ต้องขยันนิดนึงนะฉันกลัวสอบได้ไม่ดีเป็นถึงหัวหน้าห้องอายจะแย่ไม่เหมือนเธอนี่ไม่ต้องอ่านหนังสือเธอก็สอบได้ที่หนึ่งทุกทีฉันนี่อิจฉาเธอจริงๆเลยนะลูกว่ายายบ้าเอ้ยใครจะไม่อ่านหนังสือล่ะฉันก็อ่านตอนที่ฉันอยู่บ้านคนเดียวนะสิส่วนวันเวลาอื่นๆฉันก็ชวนเธอไปเที่ยวเธอจะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือและก็สอบตกรัวๆไงจ๊ะเรื่องแบบนี้คนฉลาดเท่านั้นที่เขาจะคิดได้ส่วนคนโง่อย่างเธอตามฉันไม่ทันอยู่ดีลูกว่ามีเหตุผลอย่างอื่นไหมนอกจากการอิจฉาที่ไมมิ้นรวยกว่ามันต้องมีเรื่องอื่นแน่นอนจริงสิฉันเกือบลืมไปเลยฉันขอตัวก่อนนะพอดีลืมของไว้ที่หออ่านคนเดียวได้ใช่ไหม
ไปก่อนนะโชคดีจ้าโชคดีจ้าไว้เจอกันที่หอนะฉันอาจจะกลับดึกนิดนึงอืมถ้างั้นฉันไปแล้วนะโชคดีเหมือนกันส่วนฉันก็ยังไม่กลับเพราะฉันต้องไปที่ห้องยิงธนูเธอจะยังอยู่ไหมนะหลายวันแล้วยังไม่รู้เลยว่าเขาชื่ออะไรเปลี่ยนห้องไหนเฮ้ยอยากรู้จังเพราะฉะนั้นฉันต้องตามไปสืบขอร้องเธออยู่ด้วยอยู่เถอะนะจะได้ขอเบอร์เลยอะไรกันเนี่ยไม่อยู่หรอกหรอเฮ้ยตามมาตั้งหลายวันแล้วนะซ้อมวันไหนบ้างล่ะเนี่ยแย่จังอุตส่าห์ว่าวันนี้จะได้คุยสักหน่อยจะได้อ่อยให้เต็มที่โอ้ยแย่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 และนี่ก็คือพัตเตอร์นักเรียนเรียนดีกีฬาเด่นแถมเป็นขวัญใจของสาวๆอีกต่างหากเขามักจะมาที่นี่หลังจากเลิกเรียนแล้วไม่มีคนอยู่เลยเหรอเนี่ยทำไมไม่ค่อยมีใครอ่านหนังสือกันเลยนะช่างเถอะเราอ่านตัวเราเองก็ได้ไอ้เพื่อนพวกนี้ชวนมาห้องสมุดเหมือนจะชวนไปที่ประหารเฮ้ยอ่านหนังสือดีกว่าเทอมนี้เราต้องให้ได้ที่หนึ่งเหมือนทุกครั้งพัตเตอร์มักจะเจอกับไมมินทุกวันที่ห้องสมุดทำให้เขาเกิดความสนใจในตัวไมมินขึ้นมาเพราะนอกจากเธอน่ารักแถมเธอยังขยันอีกต่างหากพัตเตอร์ได้แต่มองอยู่ห่างๆแต่ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปขอเบอร์หรือว่าพูดคุยคงจะเป็นเด็กใหม่นะสินะไม่เคยเห็นหน้าเลยน่ารักจังเก็บไว้ก่อนดีกว่าไว้ค่อยขอเบอร์ถ้าขอตอนนี้เธออาจจะตกใจก็ได้และแล้วก็ถึงวันศุกร์ที่ทุกคนต้องกลับบ้านไปรถฉันก็ได้นะบ้านเราไปทางเดียวกันจ้าขอบใจมากเลยนะถ้าไม่มีเธอเนี่ยชีวิตฉันลำบากขึ้นอีกเยอะเลยขอบใจนะไมมินไม่เป็นไรจ้าเพราะเราคือเพื่อนกันไงลูกว่าทั้งสองคนยืนรอรถมารับและคุยกันอย่างสนุกสนานถ้าวันนี้เธอว่างมาบ้านฉันก็ได้นะฉันจะให้แม่ทำขนมอร่อยๆให้เธอกินป่ะรถมาแล้วไปกันได้แล้วจ้านั่นรถเธอหรอกเหรอโอ้โหสวยจังเลยซื้อใหม่เหรอโหถ้าไม่รวยทำไม่ได้นะเนี่ยดีจังเลยป้าฉันอยากจะขึ้นรถใหม่จะตายอยู่แล้วแล้วคันนี้ราคาเท่าไหร่เธอรู้ราคาหรือเปล่าฉันว่าน่าจะเป็นล้านนั่นเนี่ยโหสีสวยมากเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ้าแม่ซื้อนะจ้ะไปเถอะจ้ะพี่ด่วนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้หนูหิวข้าวมากๆเลยค่ะเฮ้ยเกิดเป็นเธอเนี่ยสบายจริงๆเลยนะฉันก็อยากรวยเหมือนเธอจังเลยไม่รู้ตายกี่ชาติถึงจะได้รวยแบบเธอแหมเธอก็พูดเกินไปนะลูกว่ารวยเลยอะไรกันถ้าแบบเธอไม่รวยแล้วแบบไหนเขาเรียกว่ารวยละจ๊ะเฮ้ยอยากเป็นคุณหนูกับเขาบ้างจังเฮ้ยนี่ถ้าพูดแบบนี้ฉันจะโกรธแล้วนะยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันไว้เจอกันนะอย่าลืมล่ะตอนเย็นมากินขนมบ้านฉันด้วยล่ะไม่ลืมหรอกนะต้องมาให้ได้อยู่แล้วขนมบ้านเธอมีแต่ดีๆทั้งนั้นทำไมนะเราไม่เกิดมารวยแบบนี้บ้างมีบ้านช่องใหญ่โต
กิจการเยอะแยะเต็มเมืองมีรถหรูๆหลายคันมีพ่อแม่ที่แสนจะอบอุ่นดูฉันสิพ่อก็ไม่มีเหลือแต่แม่อยู่คนเดียวเนี่ยกินเหล้าทั้งวันตอนนี้ก็ไม่รู้จะกินอยู่หรือเปล่าในทีวีเขาก็มีข่าวให้ดูเยอะแยะกินเหล้าแล้วจะเป็นตับแข็งกินเหล้าแล้วจะทำให้จนแม่ไม่เคยดูทีวีบ้างหรือไงนั้นเนี่ยแม่จ๋าแม่หนูมาแล้วจ้าอยู่หรือเปล่าเนี่ยแม่หรือว่าไม่อยู่นั่นไงนั่งอยู่ตรงนั้นเองทำอะไรอยู่นะอย่าบอกนะกินเหล้าอีกเนี่ยเฮ้ยทำยังไงดีแม่ฉันถึงจะเลิกเหล้าได้และไปหางานทำให้ชีวิตครอบครัวเราดีขึ้นกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้แม่ทำอะไรเนี่ยมานั่งทำอะไรโอ้โหกินเหล้าหึงเลยแม่กินเหล้าใช่ไหมก็ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ให้กินไม่ให้กินแม่ยังจะไม่เชื่อฉันอีกเหรอทำไมแม่ต้องติดเหล้าด้วยล่ะทำไมแม่ไม่เป็นคนดีเหมือนคนอื่นบ้างทำไมแม่ไม่ออกไปหางานทำบ้านเราก็จนจะตายอยู่แล้วนะแม่แม่ยังจะเป็นแบบนี้อีกเหรอหนูไม่น่าเกิดเป็นลูกแม่จริงๆทำไมแม่ไม่เหมือนแม่คนอื่นเขาเลยดูแม่ของมายมินสิรวยจะตายขยันทำงานตั้งเยอะตั้งแยะมีเงินให้ลูกใช้แล้วดูแม่หนูดิเป็นแบบเนี้ยนี่ฉันเป็นแม่แกนะไม่ใช่แกเป็นแม่ฉันเพราะฉะนั้นหุบปากถ้าแกไม่อยากอยู่ที่นี่เก็บเสื้อผ้าเอาไปอยู่ที่อื่นเลยฉันก็รำคาญเหมือนกันที่ต้องมาเลี้ยงคนอย่างแกแม่ไมมินน่ะเหรอถ้าไม่เข้ามาป่านนี้คนที่อยู่บ้านหลังนั้นอาจจะเป็นฉันกับแกก็ได้แม่พูดอะไรของแม่น่ะแม่หมายความว่ายังไงก็แม่กับพ่อของไมมินน่ะสิเมื่อก่อนเราเป็นแฟนกันรักกันมากแต่พอแม่ไมมินมาพ่อของไมมินก็เปลี่ยนใจไปชอบแม่ของไมมินและทิ้งฉันไงฉันถึงต้องเป็นแบบนี้ไงแต่แม่ก็มีพ่อนี่นาไม่เห็นจะเกี่ยวกันสักหน่อยพ่อที่ไม่ได้เรื่องของแกไม่ต้องมาพูดให้ฉันฟังหรอกเข้าใจไหมหุบปากไปเลยถ้าแกยังไม่รู้อะไรที่แม่พูดมาเป็นเรื่องจริงหรือเนี่ยน่ารังเกียจชะมัดจริงๆแล้วฉันกับแม่ก็คือคนที่รวยนั่นเองส่วนเธอและแม่ของเธอก็ต้องเป็นคนจนแบบฉันพูดและโมโหจังฉันแค้นเธอและเกลียดเธอมากกว่าเดิมอีกนะไมมินลูกว่าเธอได้ฟังคำจากที่แม่พูดเธอก็เชื่อเป็นตุเป็นตะว่าสิ่งที่แม่พูดคือเรื่องจริงเธอไม่คิดเลยว่าแม่จะพูดไปเพราะความน้อยใจหรือเพราะว่าอยากจะให้ลูกว่าสบายใจนั่นเองจริงๆแล้วพ่อของมายมิ้นกับแม่ของลูกว่าเคยเป็นแฟนกันแต่เพราะความจนทำให้แม่ของลูกว่าเลือกผู้ชายคนอื่นแทนที่จะเลือกพ่อของมายมิ้นทำให้เธอรู้สึกเสียใจและน้อยใจตัวเองอย่างมากที่ตอนนั้นไม่ได้เลือกพ่อของไมมิ้นและตอนนี้ผู้หญิงที่โชคดีที่สุดก็คือแม่ของไมมิ้นที่ตอนนี้ครอบครัวร่ำรวยไม่เหมือนกับครอบครัวของเธอแม่คะแม่หนูกลับมาแล้วค่ะทำอะไรอยู่คะเนี่ยโอ้โหหอมจังเลยหนูขอชิมหน่อยได้ไหมคะกินเต็มที่เลยจ้าแม่ทำเยอะเลยเห็นมาแม่ของหนูเก่งที่สุดในโลกเลยค่ะว่าแต่พ่อยังไม่กลับหรอคะแม่คิดถึงพ่อจังเลยค่ะวันนี้
ก็คงจะกลับดึกนั่นแหละจ้าเฮ้ยไม่รู้จะทำงานหนักไปทำไมนะบ้านเราก็มีเงินเยอะแยะแล้วใช้ชาตินี้ก็ไม่หมดแม่เป็นห่วงสุขภาพพ่อจังเลยลูกก็พ่อของหนูขยันและเก่งที่สุดในโลกไงคะแม่นี่โชคดีจริงๆเลยนะคะที่ได้พ่อมาเป็นสามีน่าอิจฉาจังเลยถ้าโตขึ้นหนูจะหาผู้ชายที่ดีเหมือนพ่อให้ได้เลยค่ะ อะไรกันหนูมีแฟนแล้วเหรอลูกห้ามเด็ดขาดแม่ห่วงเข้าใจไหมหนูไม่มีหรอกค่ะแม่หนูล้อเล่นนะคะแต่อนาคตถ้าหนูจะมีแฟนหนูก็ขอให้ได้แบบพ่อไงคะคนที่โชคดีควรจะเป็นแม่ของฉันมากกว่าไม่ใช่แม่ของเธอสักหน่อยคอยดูเถอะนะไมมิ้นฉันจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันน่าจะเป็นของแม่ฉันกลับมาและชีวิตของฉันก็จะอบอุ่นมากกว่าชีวิตของเธอคอยดูสิหลังจากที่ลูกว่าได้เข้ามาส่องดูบ้านของไมมิ้นเธอก็รู้สึกอิจฉาครอบครัวของไมมิ้นมากที่มีทั้งความรักความสนุกสนานแต่ไม่เหมือนกับเธอเหมือนอยู่ตัวคนเดียวสักวันเถอะบ้านหลังนี้ก็จะเป็นของเราบังอาจแย่งว่าที่พ่อฉันไปเหรอถ้าไม่ใช่เพราะแม่เธอฉันกับแม่ต้องได้อยู่ที่บ้านหลังนี้แน่แม่จ๋าแม่จ๋าฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วจ้ะแม่อยู่ไหนเนี่ยเงียบแม่ทำอะไรอยู่เนี่ยแม่จ๋าแม่อยู่ไหนอ้าวแม่มานอนอะไรตรงนี้ล่ะบอกแล้วไงว่าอยากกินเหล้าเคยเชื่อกันสักครั้งบ้างไหมเนี่ยแม่ตื่นฉันมีเรื่องอะไรจะบอกแม่และสิ่งที่ฉันคิดแล้วใครจะมาช่วยฉันคิดล่ะแม่ตื่นหน่อยสิไม่ได้เรื่องเลยจริงๆนะแม่เนี่ยฉันอุตส่าห์คิดแผนดีๆได้ดันไม่ตื่นซะนี่ออกไปแค่แป๊บเดียวกินเหล้าซะแล้วหรออย่าให้รู้นะว่าเอาตังค์ในบ้านไปใช้หมดแล้วเป็นอย่างนี้ไงล่ะพ่อถึงหนีไปพ่อแม่คนเดียวเท่านั้นจริงสิแผนของฉันที่จะทำให้ตัวเองกลายเป็นคุณหนูกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วไม่ต้องสนใจแม่หรอกถ้าอย่างนั้นน่ะโทรหาไมมิ้นดีกว่าโอเคเลิศแผนการขั้นที่1ของฉันเริ่มจากค่อยๆไปสืบเรื่องราวทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมแม่ถึงต้องยอมปล่อยมือพ่อของไมมินด้วยนะถ้าเป็นแฟนกันจริงรักกันจริงต้องได้แต่งงานกันสิแม่เรานี่เฮ้ยเป็นฉันหน่อยไม่ได้ถ้ามีแฟนแล้วถูกเลิกหรือถูกคนอื่นแย่งไปฉันไม่มีวันยอมเด็ดขาดฉันต้องแย่งกลับมาฉันนี่มันร้ายเหมือนใครไม่ได้แม่มาสักครึ่งตายดีกว่าไหนดูสิมีใครอยู่บ้างไมมินจ้าไมมินอยู่หรือเปล่าจ้าฉันมาแล้วนะไมมินฮะทำอะไรกันอยู่นะไมมินจ้าเงียบเลยเออฉันมาขัดจังหวะเธอหรือเปล่าเนี่ยกำลังกินข้าวกันอยู่หรอช่างไงฉันกลับก่อนนะไม่เป็นไรนั่งเลย
กินข้าวด้วยกันวันนี้แม่ทำอาหารสูตรพิเศษมาด้วยกินสิอร่อยมากเลยนะขอบใจจ้ะไมมิ้นอร่อยมากเลยจ้ะไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยคุณนาเนี่ยทำกับข้าวเก่งจริงๆเลยนะคะบ้านผู้ดีเขากินกันแบบนี้เองนั่นเหรอมีแต่หมูมีแต่กุ้งปลาหมึกไม่เหมือนบ้านเรามีแต่อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยถ้ากินอย่างนี้ทุกมื้อชีวิตฉันคงจะมีความสุขน่าดูเลยนะอร่อยไหมจ้าหนูลูกว่าถ้าชอบก็มาบ่อยๆได้เลยนะจ๊ะน้ายินดีพ่อน้าก็เห็นหนูมาตั้งแต่เด็กและอีกอย่างหนึ่งน้ากับแม่หนูก็เป็นเพื่อนกันนะจ๊ะเพื่อนรักด้วยนะจ๊ะอ๋อค่ะแม่เคยเล่าให้ฟังแล้วค่ะเพื่อนรักรักมากมากที่สุดในโลกเลยค่ะจริงด้วยแม่ก็เคยเล่าให้ฟังว่าเป็นเพื่อนรักรักกันมากๆเลยนะเนี่ยถ้ายังไงคุณอาช่วยเล่าเรื่องแม่แล้วก็คุณอาแล้วก็คุณน้าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงมายังไงกันถึงได้มาแต่งงานกันนะคะโหหนูลูกว่ามาถามอะไรกันตอนนี้ละจ๊ะน้าก็เขินหมดนะสิถ้าคุณไม่เล่าผมเล่าให้ก็ได้นะที่รักเรื่องมีอยู่ว่าเราสามคนเรียนโรงเรียนเดียวกันแถมมีบ้านอยู่ใกล้กันอีกต่างหากเมื่อความสนิทมากขึ้นและน้าเห็นว่าแม่ของไมมิ้นน่ารักอ่อนโยนน้าก็เลยจีบนะจ๊ะจริงเหรอเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงแม่เล่าไม่เห็นเหมือนแบบนี้เลยแต่ก็อย่างว่าละนะใครจะเอาเรื่องไม่ดีของตัวเองออกมาพูดล่ะท่านน้าชอบแม่ฉันจริงน้าจะมาพูดเหรอเสียประวัติหมดแน่ๆแม่ทำอะไรอยู่นั่นเนี่ยตื่นมาก็กินเหล้าอีกแล้วหรอแม่จ๋าแม่จะหยุดกินสักนาทีนึงไม่ได้เลยเหรอแม่เฮ้ยวันนี้หนูไปกินข้าวบ้านไมมินมาน่ะแล้วก็คุยกันเรื่องอดีตของแม่ๆด้วยนะอดีตของแม่ไม่เห็นเหมือนที่แม่เล่าให้หนูฟังเลยสักนิดหนูอยากจะรู้ความจริงแม่ช่วยเล่าให้หนูฟังหน่อยได้ไหมว่าความจริงมันคืออะไรกันแน่ใครใส่ไข่ใครโกหกเล่าหน่อยนะจ๊ะแม่จ๋าหนูจะได้คิดอะไรดีๆให้แม่เอ้ยฉันเล่าให้แกฟังตั้งเยอะตั้งแยะมันไม่เข้าสมองแกเลยงี้ดีอยู่หรือไงฮะยายไม่กวาดฮะแม่อย่ามาเรียกชื่อนั้นหนูนะหนูชื่อลูกว่าจำไว้ด้วยยายลูกว่าจริงๆแล้วอ่ะแม่อ่ะกับพ่อของไมมินอ่ะเรารักกันมากเลยนะแม่แอบรักมานานมองตาก็รู้ใจแต่แค่ว่าเรายังไม่ได้พูดกันเท่านั้นเองพอถึงวันวาเลนไทน์แม่ก็กะจะไปบอกพ่อของไมมิ้นว่าแม่รักมากๆขอเป็นแฟนแต่สิ่งที่แม่เห็นน่ะสิแม่ของไมมิ้นดันไปสารภาพรักก่อนแม่ก็เลยต้องถอยออกมาเดี๋ยวแม่เล่า10 ครั้งเหมือนกันสักครั้งไหมหนูถามหนูไม่อยากจะเอาความจริงจากแม่แล้วถึงยังไงก็เถอะหนูจะจัดการให้แม่เองแล้วกันเรื่องนี้แม่อยู่เฉยๆแกจะทำอะไรของแกบอกมาสิอย่าลุกว่าเดี๋ยวก็รู้จ้ะแม่จ๋าระหว่างที่กินข้าวอยู่นั้นลูกว่าก็ได้พูดแผนของเธอให้กับแม่ฟังแม่รับรู้และตอบตกลงขึ้นมาทันทีถ้าแม่ทำสำเร็จนะชีวิตการเป็นคุณหนูและก็คุณนายของแม่มันก็อยู่แค่ตรงหน้าแล้วแหละแม่ก็ใช้มารยาลอยเล่มเกวียนของแม่งัดออกมาใช้ให้หมดเลยนะครั้งนี้
เป็นวันชี้ชะตาฉันไปแล้วนะฉันก็นัดกับบ้านนู้นไว้เหมือนกันตามแผนนะแม่หลังจากนั้นลูกว่าก็ได้ไลน์หาไมมินทันทีบอกว่าเธอเสร็จแล้วและกำลังจะออกไปถ้าตอนสาวๆฉันมีความคิดแบบแกป่านนี้เราสองคนแม่ลูกก็คงจะสุขสบายไปแล้วฮ่าเสียดายจังมันยังไม่สายไปหรอกนะแม่ที่จะเริ่มต้นของแบบนี้ใครดีใครได้ถ้าฉันมีวันนั้นขึ้นมาชีวิตฉันจะดีแค่ไหนดูสิมีรถสวยๆขับมีบ้านดีๆอยู่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่ชีวิตฉันจะดีแค่ไหนได้เรียนโรงเรียนดีๆ Perfect ความฝันของฉันที่จะเป็นนางแบบมันก็อยู่ไม่ไกลดูสิทุกคนต่างก็ต้องอิจฉาชีวิตของฉันคุณหนูลูกว่าให้โซอันดับหนึ่งแค่คิดฉันก็มีความสุขแล้วโอ้ยชีวิตยายลูกว่าดีจังเลยนี่ยืนขำบ้าอะไรของแกเนี่ยฮะยังไม่รีบไปอีกเหรอโธ่แม่ตกใจหมดเลยวันหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะคนกำลังฝันหวานฝันถึงเงินฝันถึงทองชีวิตของฉันกำลังจะสบายในไม่ช้าคิดแล้วก็ตื่นเต้นไปดีกว่าความฝันอยู่ตรงหน้าดีใจจังเลยค่ะแม่ที่วันนี้แม่จะไปด้วยถ้ามีแม่ไปด้วยเราสองคนสบายแน่ๆว่าแต่วันนี้หนูอยากไปช้อปปิ้งค่ะแม่กินไอติมแล้วก็ดูหนังนะคะพ่อคะหนูขอยืมตัวแม่1วันนะคะนานๆจะกลับมาบ้านทีคิดถึงมากเลยค่ะแล้วเจอกันตอนเย็นนะคะพ่อตามสบายเลยลูกเอาให้แม่เขากระเป๋าฉีกไปเลยนะนั่นไงลูกว่ามาแล้วค่ะแม่ลูกว่าจ้าทางนี้จ้าฉันไม่ได้มาสายไปใช่ไหมไปถ้างั้นเราไปกันเถอะคุณน้าคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะคุณน้าน้าว่าจะไปช้อปปิ้งดูหนังกินข้าวกันโอเคไหมจ้าดีที่สุดเลยค่ะหนูก็ชอบนะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะจริงๆแล้วน่าจะชวนแม่ของลูกว่ามาด้วยนะจ๊ะไปหลายๆคนน่าจะสนุกดีนะอ๋อไม่ต้องห่วงหรอกค่ะแม่เขารอรับโทรศัพท์จากใครอยู่นะคะไม่รู้ช่วงนี้แม่เป็นอะไรไม่รู้ยิ้มหวานทั้งวันเลยสงสัยจะอยู่ในช่วงมีความรักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแม่กำลังมีความรักหรอจ๊ะใช่เลยค่ะเห็นคุยไลน์ทั้งวันโทรศัพท์ทั้งวันเลยค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครแต่ถ้าดีกับแม่หนูก็ดีใจด้วยนะคะและแล้วสองแม่ลูกก็เริ่มทำตามแผนการของทั้งคู่ฝ่ายแม่ก็ได้โทรหาพ่อของไมมิ้นบอกว่ามีธุระจะพูดด้วยยายตัวยุ่งมีอะไรอีกนะตั้งแต่เรียนยันตอนนี้ป้าแต่คงไม่น่าเกลียดหรอกนะเพราะเราก็คือเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนี่นาว่ายังไงอยู่ไหนเนี่ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าหึมีนิดหน่อยนะพอดีว่าช่วงเนี้ยมีคนมาจีบฉันและฉันไม่เล่นด้วยมันก็ขู่จะทำร้ายฉันนายอย่าพึ่งอ้วกแตกสิมันเรื่องจริงนะฉันไม่ได้ล้อเล่นมันขู่ว่าจะทำลายฉันน่ะนายคิดว่ายังไงจริงเหรอมีคนมาจีบเธอจริงๆเหรอใครนะตาบอดมาจีบเธอได้เนี่ยนี่ไม่ตลกนะฉันซีเรียสเรื่องจริงมีคนมาจีบฉันฉันก็คิดว่าเขาเป็นคนดีก็เลยจะตกลงแต่งงานรอบสองแต่ที่ไหนได้ฝั่งนั้นก็มีลูกมีเมียอยู่แล้วฉันเลยถอนตัวออกมาฝั่งนั้นก็เลยบอกว่าถ้าฉันเลิกจะซ้อมฉันกับลูกให้ตายฉันกลัวมากเลยอ่ะอย่างนั้นหรอกเหรอถ้าอย่างนั้นเธอก็อยู่ห่างๆพวกนั้นละกันมีอะไรโทรหาฉันได้ตลอดเลยนะเบอร์ฉันก็มีไลน์ฉันก็มี
เธอก็คุยกับฉันได้นะยังไงเราก็คือเพื่อนกันน่ะขอนอนกันละกันนะปวดหัวจังเลยตามสบายนอนไปเถอะถือว่าเป็นบ้านเธออีกหลังนึงก็แล้วกันสำเร็จอ้าวตื่นแล้วเหรอโอ้โหเสื้อผ้ายับหมดแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็มีเธอมาเป็นเพื่อนขอบใจมากๆเลยนะขอบคุณไมมิ้นกับคุณน้ามากเลยนะคะที่พาไปเที่ยววันนี้มีความสุขมากเลยค่ะจะว่าไปตะกี้แม่พิมพ์มาบอกว่าพ่อไมมิ้นอยู่ที่บ้านนะคะไม่รู้คุยเรื่องอะไรกันถ้าอย่างนั้นคุณน้าแวะไปบ้านหนูก่อนก็ได้นะคะส่วนหนูกับไมมิ้นอยากจะคุยกันนิดหน่อยนะคะยังคุยกันไม่สนุกเลยได้จ้าคุยกันให้เต็มที่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวน้าขอตัวไปดูคุณพ่อก่อนว่าแต่พ่อคุณเขาจะทำอะไรอยู่นะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าหึป่ะไมมิ้นไปดูตู้เสื้อผ้าของเธอดีกว่าได้ข่าวว่าเธอซื้อเสื้อผ้ามาเยอะเลยนี่ถ้ายังไงฉันขอยืมสักชุด2ชุดได้ไหมอ่ะอย่างนั้นหรอได้สิไปดูเลยอยากได้กี่ชุดก็เอาไปเลยฉันไม่หวงหรอกสำหรับเธอว่าแต่เขาสองคนจะคุยอะไรกันนะคงจะเป็นธุระสำคัญละสิไหนดูสิและแล้วสิ่งที่แม่ไมมินเห็นเบื้องหน้าก็ทำให้เธอตกใจอย่างมากเขาเห็นไกลๆว่าทั้งสองคนกำลังจะจูบกันแม่ของไมมินตกใจเป็นอย่างมากเธอร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจในหัวเธอก็คิดไปต่างๆนานาคิดถึงภาพก่อนหน้านี้ว่าเขาทั้งคู่อาจทำอะไรที่เกินเลยต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆเลยเขาต้องกอดแล้วก็หอมแล้วก็จูบกันแน่ๆใช่ใช่ไหมหลังจากที่แม่ของไมมิ้นกลับมาเธอเศร้าเธอรู้สึกเสียใจเธอร้องไห้และนึกถึงอดีตเก่าๆที่ผ่านมาของเธอนี่ติ๋มฉันมีเรื่องจะบอกอยากจะฟังหรือเปล่าหุยนี่ฉันเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเธอก็น่าจะรู้นี่นาฉันเปลี่ยนเป็นคิตตี้คิตตี้คิตตี้เรียกสิถ้าเธอยังเรียกชื่อเดิมฉันอีกฉันจะไม่คุยด้วยแล้วนะจริงๆงอนบีได้คิตตี้ก็คิตตี้สิช่างมันเถอะอันนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือตอนนี้ฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วนะฉันอาจจะสารภาพรักเร็วๆนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเธอเป็นกำลังใจให้ฉันหน่อยนะจ๊ะเพื่อนสุดที่รักตื่นเต้นมากเลยไปก่อนนะไว้เจอกันช่วงนี้ฉันไม่ว่างนะจ๊ะป๊อปปี้เลิฟไปนะมีคนที่ชอบอย่างนั้นนั่นหรอใครกันนะอย่างนี้ต้องตามไปสืบฉันจะได้รู้ว่าเธอชอบใครจะได้เอามาล้อให้เข็ดไปเลยเฮ้ยอยู่ไหนนะนั่นไงอยู่นั่นเองคนที่เธอชอบอยู่ตรงไหนฉันจะรู้จักไหมนะเอ๊ะอย่าบอกนะว่าเธอชอบไม่สิเธอจะชอบได้ยังไงในเมื่อฉันก็ชอบเหมือนกันนี่นาไม่จริงอ่ะเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยเอาแล้วสิสโลวิ่งหน่อยเห็นสาวเป็นยืนตะลึงเลยนะว่าแต่มีสาวต้องสองคนมายืนรอไหนชอบคนไหนแล้วนะฮะโหเนื้อหอมไม่เบาเลยเพื่อนเราไม่ฉันจะไม่ยอมเสียคนที่ฉันชอบให้กับเธอเหมือนกันในเมื่อฉันก็ชอบเหมือนกันนี่นาทำยังไงดีเนี่ยเธอบอกว่าเธอจะสารภาพรักกับเขาเหรอฉันต้องชิงสารภาพรักก่อนเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยทั้งสามคน
เป็นเพื่อนสนิทกันทำให้การพูดหรือการบอกรักเป็นเรื่องที่ยากมากโอ้โหมากินไม่รอเลยนะเธอสองคนเนี่ยดูสิกินเยอะอ้วนอย่างกระตุ่มแล้วนะอ้วนแล้วรักหรือเปล่าล่ะชอบหรือเปล่าชอบผู้หญิงอ้วนหรือเปล่าจะบ้าหรือไงใครจะไปชอบคนอ้วนเออพูดเยอะเลยกลับบ้านแล้วกลับพร้อมกันหรือเปล่าไปกลับบ้านกันดีกว่ากลับพร้อมไม่พร้อมก็เรื่องของเธอและฉันกลับก่อนแล้วนะเออจริงสิเธอไปส่งคิตตี้เขาหน่อยละกันบ้านเขาอยู่ไกลกว่าตั้งเยอะเจอกันพรุ่งนี้นะเข้าใจหรือเปล่ากลับดีๆล่ะปะคิตตี้ฉันจะพาไปส่งบ้านก่อนขอบคุณนะที่จะพาไปส่งบ้านน่ะเฮ้ยเกรงใจจังเลยอยู่กันคนละที่แท้ๆถ้ารู้อย่างนี้ฉันให้แม่มาซื้อบ้านแถวพวกเธอดีกว่าจะได้กลับพร้อมกัน3คนเอาสิไปส่งคิตตี้มาแล้วหรออืมก็ดีนะมาช่วยฉันติวเลขหน่อยฉันทำไม่ได้ใกล้สอบแล้วด้วยก็ได้ฉันจะช่วยติวแต่ว่าเธอต้องทำขนมให้ฉันกินโอเคป่ะได้เลยเห็นหน้าตาฉันแบบเนี้ยทำขนมอร่อยน่าจะบอกให้จะกินอะไรว่ามาเลยฉันจะทำให้ทุกอย่างอ้าวคิตตี้ยังไม่กลับบ้านอีกหรอพอดีเพิ่งคิดขึ้นได้น่ะว่าฉันอยากจะติวเหมือนกันถ้ายังไงวันนี้ขอนอนค้างบ้านเธอแล้วกันนะก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะปะติวหลายคนจะได้สนุกเดี๋ยววันนี้เราไปดูหนังนะฉันเลี้ยงโอเคปะไปไหมนายเลี้ยงฉันก็ต้องไปอยู่แล้วสิอ้าวคิตตี้มาจากไหนเนี่ยพอดีว่าไม่มีอะไรทำนะจ๊ะแล้วนี่จะไปไหนกันหรอฉันไปด้วยคนนะพอดีพวกเราจะไปดูหนังกันอ่ะไปสิปะดูหนังว่าแล้วนี้ดูเรื่องอะไรหรอโอ้โหดูหนังสยองขวัญด้วยเหรอเนี่ยน่ากลัวจังถ้ากลัวก็หลับตาได้นะคิตตี้เฮ้ยหนังสนุกจริงๆเลยไม่ได้ดูอย่างนี้มานานแล้วเนี่ยว่าหรือเปล่าปะกลับบ้านกันดีกว่าง่วงนอนแล้วโอ้ยวันนี้ไปส่งฉันหน่อยนะก็ได้ไปเดี๋ยวฉันไปส่งเองทำไมฉันรู้สึกแปลกๆนะอยากให้เป็นอย่างที่ฉันคิดเลยไม่อย่างนั้นเรามีคู่แข่งแน่เฮ้ยเอาไงดีเนี่ยพรุ่งนี้ก็วันวาเลนไทน์แล้วฉันต้องสารภาพรักก่อนให้ได้ถ้ายังไงฉันกลับแล้วนะเข้าบ้านได้แล้วฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมนายมีคนที่ชอบหรือยังแฟนอะมีไหมถามอะไรบ้าๆเธอก็เห็นนี่ว่ายังไม่มีสักหน่อยถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ถ้ามีคนสารภาพรักกับเธอล่ะเธอจะว่ายังไงถ้าพรุ่งนี้ใครมาสารภาพรักกับฉันก่อนฉันก็จะถือว่าคนนั้นเป็นแฟนฉันก็แล้วกันและคนที่มาโรงเรียนเป็นคนแรกและได้สารภาพรักกับเธอก็คือฉันเองเพื่อนกับความรักบางทีเราก็ต้องเลือกมันก็ช่วยไม่ได้นี่นาที่ฉันก็รักเขามากเหมือนกันพอๆกับเธอบางทีฉันก็อิจฉาเธอเหมือนกันนะที่เธอกับเขาสนิทกันขนาดนี้แต่เขาก็เลือกฉันแล้วเฮ้ยเราเลิกงองแงสักทีเถอะยังไงเราก็แต่งงานกับเขาแล้วนี่นามีลูกด้วยกันตั้ง1คนและยายนีเขาก็แต่งงานมีลูกแล้วเราจะมัวนั่งหึ่งทำไมเนี่ยเฮ้ยประสาทจริงๆเลยเรา
ไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรและแล้วแผนการของทั้งสองแม่ลูกก็ดำเนินการไปได้อย่างสวยงามเธอพึงพอใจมากหนูกลับก่อนนะคะไว้เจอกันโอกาสหน้าค่ะแค่เห็นหน้าคุณน้าก็รู้ได้ทันทีว่าแม่ทำสำเร็จแน่นอนอย่างนี้ต้องมอบโล่และรางวัลแม่สาแม่เก่งมากเลยนะจ๊ะรู้ตัวหรือเปล่าอย่างเนี้ยหนูจะมอบรางวัลออสการ์ให้แม่สาขาตัวร้ายหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีใช่ไหมจ๊ะแม่หนูพูดถูกใช่ไหมไปเถอะหิวข้าวจะแย่อยู่แล้วอ่ะวันนี้ต้องฉลองความสำเร็จนะจ๊ะแม่และเราจะได้ดำเนินแผนขั้นที่สองของเราต่อไปนะจ๊ะแม่เพื่ออนาคตที่สดใสของเราทำไมบ้านเงียบจังมีใครอยู่ไหมเนี่ยกลับมากันแล้วไม่ใช่หรออยู่ไหนกันหมดนะอ้าวคุณกินข้าวอยู่หรอกหรอก็เห็นอยู่นี่คะว่ากำลังกินข้าวไม่ได้ซักผ้าซะหน่อยถามอะไรแปลกๆเหมือนจะอารมณ์ไม่ดีผมทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยบอกผมได้นะทั้งสองคนเริ่มโต้เถียงกันจากเรื่องเล็กๆน้อยๆกลายเป็นเรื่องใหญ่โตถ้าขืนคุณพูดจาไม่รู้เรื่องแบบนี้ผมขอออกไปข้างนอกก่อนแล้วกันเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเข้าบ้านมาก็ต้องเจอแต่เรื่องหรอเป็นอะไรของเธอนะด้วยความโมโหพ่อของไมมิ้นได้ขับรถออกมาเฮ้ยไปหาเที่ยวข้างนอกดีกว่าอยู่บ้านก็น่าเบื่ออะไรกันเนี่ยปีชาติก็ไม่เคยเป็นแม่คะแม่คะดูสิคุณน้าขับรถออกไปแล้วสงสัยจะทะเลาะกันแง่แง่ถ้ายังไงแม่ลองเช็คในเฟซสิคะน้าเขาโพสอะไรหรือเปล่าหรือไม่แม่ก็โทรไปหาเลยค่ะชั่วโมงนี้เราต้องทำยอดนะคะแม่ด่วนเลยค่ะเจอหรือเปล่าคะโหแม่ช้าจังเลยใจร้อนนั่นเนี่ยเป็นแฟนหนูหน่อยไม่ได้หนูจะวิ่งตามออกไปแล้วคะเนี่ยว่าไงคะแม่นี่ฉันเป็นแม่หรือแกเป็นแม่กันแน่ใจเย็นๆหน่อยสิเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเช็คอินที่ร้านอาหารญี่ปุ่นโอ้โหร้านนี้แพงมากฉันว่าไว้วันหน้าเถอะแพงแล้วยังไงจ๊ะแม่ยังไงเราก็ต้องไปชั่วโมงนี้เราต้องทำคะแนนนะจ๊ะแม่เรื่องแพงแม่ไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันมีแผนสำรองไว้แล้วไปเถอะนะรับรองเสร็จเราแน่คุณน้าเฮ้ยมาร้านนี้ก็ดีเช็คอินไว้แล้วหวังว่าเธอจะรู้ใจฉันนะคิตตี้สั่งอาหารดีกว่าเธอก็คงจะตามมานั่นแหละร้านนี้เป็นร้านที่เราฉลองวันครบรอบแต่งงานปีแรกของเราเธอก็คงจะดีใจเฮ้ยไปจริงๆเหรอเนี่ยหายไปตั้งนานแล้วนะหายไปไหนอ่ะอย่าโกรธนานเลยฉันก็แค่หึงหน้ามืดตามัวไปเท่านั้นเองก็กลัวนี่นากลัวว่าเธอจะกลับไปหาเพื่อนอย่าคิดเลยอะไรเนี่ยอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นหรอกหรอร้านครบรอบแต่งงานของเรานี่นาจะง้อหรอไม่ได้ผลหรอกแต่ฉันก็จะไปเร็วๆหน่อยสิแม่เร็วๆช้าจังเลยอ่ะเดี๋ยวลุงเขาก็กินเสร็จเราก็ไม่ได้ทำคะแนนพอดีช่วงนี้เราช่วงกอบโกยนะแม่นะแถมอาจจะได้กินอาหารฟรีด้วยนั่นเนี่ยและถ้าไม่ได้กินฟรีใครจะจ่ายแม่ไม่มีตังค์หรอกนะจะบอกให้ร้านนั้นน่ะกินทีนึงต้องเป็นพันแน่นอนแม่มีลูกอย่างฉันแม่ได้กินฟรีทั้งชีวิตแน่ไม่ต้องห่วงหรอกนะรับรองวันนี้ฉันจะกินให้ท้องแตกไปเลยดูสิแม่ร้านเนี้ยหนูยังไม่เคยมาด้วยซ้ำ
เห็นยายไมมินเช็คอินจังเลยโหเฮ้ยพูดแล้วก็น้ำลายไหลหนูจะสั่งอะไรดีนั่นเนี่ยอุ๊ยต้องสั่งไม่เป็นแน่ๆเลยแต่ไม่เป็นไรเอาที่แพงที่สุดก็แล้วกันป่ะแม่ลุยแกนี่พูดจาเพ้อเจ้ออะไรของแกเนี่ยเฮ้ยฉันคิดถูกหรือคิดผิดนะ เบาๆหน่อยสิจ๊ะแม่ อุ๊ยบังเอิญเจอกันสวัสดีค่ะคุณน้าขอนั่งด้วยนะคะคุณน้าก็ชอบมาร้านนี้หรอคะหนูกับแม่ก็ชอบมาค่ะจริงเหรอน้ามาออกบ่อยไม่ค่อยได้เจอเลยแต่ไม่เป็นไรวันนี้น้าเลี้ยงเองอยากสั่งอะไรสั่งให้เต็มที่เลยนะเธอล่ะกินอะไรหึยีนีกินเยอะๆล่ะผอมจะตายอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นหนูไม่เกรงใจนะคะข้าวหน้าปลาไหลย่างอร่อยมากเลยค่ะของโปรดหนูเลยนะคะเนี่ยถ้ายังไงหนูขอสั่งกลับบ้านด้วยนะคะสั่งสิคะแม่อร่อยจังเลยค่ะแล้วนี่น้ามาทำอะไรคะเนี่ยพอดีมาธุระน่ะก็เลยแวะกินข้าวหน่อยอยากสั่งกลับบ้านเหรอสั่งอะไรสั่งได้เลยนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณน้าหนูจะสั่งให้เต็มที่เลยค่ะถ้าแม่ได้แต่งงานด้วยนะชีวิตของเราก็จะสบายเฮ้ยถึงสักทีนะรถติดเป็นบ้าเลยฮึอย่างน้อยเขาก็ง้อเราถึงจะไม่พูดโดยตรงก็เถอะและเราล่ะจะต้องทำยังไงดีจะต้องพูดว่าอะไรขอโทษนะคะฮึเขาพาใครมากินด้วยน่ะยินีเหรอหืมทำไมล่ะทำไมต้องเป็นแบบนี้คิตตี้เห็นภาพที่อยู่เบื้องหน้าเธอรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเธอมองและร้องไห้ออกมาอีกครั้งสรุปก็ไม่ได้ง้อฉันใช่ไหมทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเธอไม่ได้ไปทักทายแค่เห็นภาพเธอก็มโนไปต่างๆนานาเธอวิ่งออกมาด้วยความเสียใจเธอร้องไห้คิดถึงวันเก่าๆขณะที่เธอกำลังจะกลับบ้านเธอก็ได้พัดตกลงไปในน้ำเธอได้แต่ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่ดูเหมือนว่าที่ตรงนี้จะไม่มีคนผ่านไปผ่านมาร่างของเธอค่อยๆจมหายไปในน้ำแผนของทั้งสองคนแม่ลูกกำลังสำเร็จทั้งสองดีใจมากแม่สาหนูมีธุระนะจ๊ะแม่กลับบ้านไปก่อนนะถ้ายังไงคุณอาคะคุณอาช่วยไปส่งแม่หน่อยนะคะหนูมีธุระนะคะได้สิทางผ่านอยู่แล้วไม่ต้องเกรงใจเปิดโอกาสให้ขนาดนี้แม่ต้องทำสำเร็จน่าสู้ๆนะจ๊ะแม่ลูกสาวเศรษฐีคุณนายพันล้านท่องไว้นะคะแม่ว่าแต่เราจะไปไหนดีล่ะเฮ้ยนอนเล่นแถวนี้ก่อนแล้วกันค่อยกลับบ้านดึกๆเย้ฉันจะได้เป็นคุณหนูแล้วเย้ฉันจะได้เป็นคนรวยแล้วเย้โอ้ยดีใจจังฮู้ฮู้แค่คิดก็มีความสุขแล้วโอ้ยลูกว่าเธอทั้งตื่นเต้นและดีใจเพราะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่แผนของเธอจะสำเร็จไม่น่าเชื่อเลยเนาะคนเราถ้าอยากจะทำอะไรจริงๆแล้วมันก็ทำได้อย่างฉันไงล่ะอยากจะได้พ่อรวยๆฉันก็ทำได้สุดยอดตบมือให้ฉันหน่อยสิคะทุกคนลูกว่าเธอมานอนเล่นเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้แม่ได้กลับบ้านกับคุณอาเฮ้ยตาฉันแล้วเหรอเนี่ย เกิดมาก็ไม่เคยอ่อยใครด้วยสิเฮ้ยเอา
ายังไงดีล่ะจะพูดว่าอะไรชวนไปบ้านมันจะดูน่าเกลียดไหมนะเฮ้ยทำไมเรามาคิดเรื่องน่าเกลียดตอนนี้ล่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาก็มาบ้านฉันออกจากบ่อยโอ้ยการเป็นคนชั่วเนี่ยมันยากเย็นจริงๆเลยนะเอายังไงดีอ่ะกินกาแฟไหมโหเชยมากเอาไงดีอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันยอมเจ็บตัวซะหน่อยเพื่อเป้าหมายของเรา1 2 3อึ๊บโอ้ยเจ็บจังเลยเจ็บมากเลยไม่ได้ยินบ้าหรือเปล่าเนี่ยคนสะดุดขนาดนี้ไม่รู้ตัวหรอโอ้ยเจ็บเจ็บขาจังเลยเจ็บ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 มากเฮ้ยหันมาดูฉันหน่อยสิเฮ้ยคนบ้าอะไรเนี่ยความรู้สึกช้ามากฉันเจ็บขาจะแย่อยู่แล้วเฮ้ยไม่ดูแลฉันเลยนั่นเนี่ยเอ้าแล้วนั่นเป็นอะไรไปน่ะทำไมอยากจะนอนตรงนี้หรอหรือว่ายังไงหืมนอนบ้าอะไรล่ะคนหกขล้มเฮ้ยนี่เดินให้มันดีๆหน่อยไม่ได้หรือไงฮะรู้ก็รู้นอกจากไม่สวยแล้วเธอยังซุ่มซ่ามอีกนั้นเนี่ยหืมแล้วนี่กินอะไรเข้าไปตัวหนักมากกินอะไรมันก็เรื่องของฉันเถอะน่ะทีเมื่อก่อนเคยอุ้มฉันไม่เห็นบ่นเลยฮะก็นั่นมันเมื่อก่อนเธอยังหุ่นดีอยู่นี่เฮ้ยแม่เขาจะไปหรือยังนะอุ๊ยกำลังมาพอดีแล้วล่ะน่ะไหนดูสิอุ้มกันด้วยเหรอแม่ฉันนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยเราต้องหลบซะหน่อยแล้วดีใจจังเลยแม่ฉันเก่งที่สุดในโลกเลยระหว่างที่ลูกว่ากำลังตื่นเต้นและดีใจอยู่นั้นเธอก็ได้พัดตกลงไปในน้ำแต่เธอก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในน้ำเธอพยายามว่ายไปดูเธอก็ต้องแปลกใจที่เห็นไม่จริงหรอกนะเป็นไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยตาเราฝาดหรือเปล่าเนี่ยคุณน้าคุณน้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่ใช่หรือเปล่าคุณน้าคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยน้าจมน้ำหรอแย่แล้วสิเอายังไงดีล่ะตายแน่ๆเลยขึ้นฝั่งก่อนดีกว่าเฮ้ยใครก็ได้ไม่เราจะต้องไม่ตะโกนถ้าตะโกนเขาก็รู้สิฉันต้องเงียบเอาไว้ขอโทษด้วยนะคะคุณน้าหนูขอโทษจริงๆค่ะในใจของลูกว่าเธอคิดว่าถ้าหากช่วยขึ้นมาแผนที่เธอกับแม่ได้วางไว้ก็จะไม่สำเร็จผลขอโทษนะคะคุณน้าหนูคงไปบอกคนอื่นไม่ได้ว่าเจอคุณน้าอยู่ที่นี่ไม่อย่างนั้นแผนที่หนูกับแม่วางไว้มันจะต้องจบลงแค่ตรงนี้ขอโทษด้วยจริงๆนะคะคุณน้าขอให้คุณน้าไปสบายนะคะเมื่อพูดจบเธอก็ลุกขึ้นและวิ่งกลับบ้านทันทีคิตตี้เธอได้ตายแล้วจากการจมน้ำทั้งสองคนเมื่ออยู่ใกล้ชิดกันความทรงจำเก่าๆเมื่อครั้งที่เคยเรียนหนังสือเคยเป็นเพื่อนสนิทกันก็ได้กลับขึ้นมาอีกครั้งทั้งสองคนคุยกันอย่างสนุกสนานอย่างที่ไม่เคยคุยกันแบบนี้มาก่อนเอ้าไม่ลงหรอคุณนายต้องให้กระผมไปอุ้มหรือเปล่าถ้าได้อย่างนั้นก็ดีสินายก็รู้นี่ว่าฉันขาเจ็บมาเลยมาสิเธอนี่เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเธอก็จะด่าแต่ฉันตอนนี้แก่แล้วล่ะสิฮะว่าไงป่ะฉันจะอุ้มเธอไปส่งเองแก่เกิดอะไรกันฉันยังไม่แก่สักหน่อยปีหน้าฉันก็จะ20นี่เธอจะบ้าหรือเปล่าเธอจะ20ได้ยังไง
สมองสมองไปหมดแล้วนะเธอเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งเพ้อเจ้อ30กว่าเขาไม่เรียกแก่หรอกบ้าน่ะเฮ้ยอุ้มไปอย่าพูดมากเลยก็พอเธอเป็นแบบนี้ไงสามีเธอถึงได้ถึงได้อะไรพูดมาให้ดีๆนะนายพูดมาเดี๋ยวนี้เลยขอโทษฉันขอโทษฉันไม่น่าพูดแบบนั้นเลยขอโทษนะอย่าโกรธฉันเลยก็ใช่สิฉันเป็นคนไม่ดีแต่งงานก็ล้มเหลวไม่เหมือนนายกับคิตตี้ที่รักกันดูดดื่มถ้าวันนั้นคิตตี้ไม่ฝากฉันซื้อของฉันก็คงไปโรงเรียนเช้าคงไม่ต้องเห็นนายกับคิตตี้สารภาพรักกันในวันวาเลนไทน์หรอกนะเพราะว่าฉันก็กำลังจะไปสารภาพรักกับนายเหมือนกันนี่เธอชอบฉันเหรอทำไมไม่เห็นบอกถ้าเธอบอกอะไรอะไรก็คงจะดีกว่านี้สินะพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงและแล้วทั้งสองคนก็ได้พูดถึงความหลังที่ยังไม่เคยเปิดเผยให้แก่กันและกันได้รู้คืนนี้ทั้งคู่จึงได้มีโอกาสได้พูดคุยกันแม่คะพ่อคะอยู่ไหนคะเนี่ยไปไหนกันหมดนะมืดขนาดนี้แล้วยังไม่กลับบ้านอีกหรอคะเนี่ยนั่นรถพ่อนี่นะไปทำอะไรที่บ้านของลูกว่านะหรือว่าจะมีธุระคุยกันสงสัยจะเป็นแบบนั้นถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปนอนต่อดีกว่าไมมิ้นเธอเริ่มรู้สึกแปลกเกี่ยวกับพ่อของเธอเธอนอนไม่หลับเธอคิดถึงแม่มากเธอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเธอตามหาแม่และพ่อของเธอแต่เธอก็หาทั่วบ้านแล้วแต่ก็ไม่พบทั้งแม่และพ่อแม่คะพ่อคะหายไปไหนกันหมดคะเนี่ยแม่คะแม่ยังไม่กลับบ้านทั้งคู่เลยเหรอคะเนี่ยแต่เหมือนว่าเมื่อคืนจะเห็นรถของคุณพ่ออยู่ที่บ้านลูกว่านี่นาเฮ้ยเช้าสักทีนอนไม่หลับเลยอ่ะตื่นเต้นว่าแม่จะทำสำเร็จหรือเปล่านะเรื่องง่ายๆต้องทำได้อยู่แล้วล่ะน่าแม่ฉันเก่งจะตายอย่างนี้เราต้องเข้าไปดูซะหน่อยนี่ว่ายังไงนายจะรับผิดชอบฉันหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องพูดแล้วฉันทำอะไรไปฉันก็ต้องรับผิดชอบแน่นอนเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะจริงนะนายอย่าพูดเล่นๆนะนายพูดจริงๆใช่ไหมฉันดีใจจังเลยโป๊ะเช ทำอะไรกันอยู่คะน่ะแม่คุณอาทำอะไรกันคะน่ะอย่าบอกนะไม่จริงใช่ไหมแม่กับอาสระบือมือหึ่มกันแล้วใช่ไหมคะหนูจะมีพ่อเลี้ยงใช่ไหมคะเนี่ยไม่แม่ลูกว่าใจเย็นๆก่อนนะคืออามีคำอธิบายได้ใจเย็นๆคุณอาทำอย่างนี้มันผิดนะคะแล้วแม่กับหนูจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ยเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะอาจะรับผิดชอบทั้งลูกว่าแล้วก็แม่ของลูกว่าอย่างดีไม่ต้องห่วงนะอาขอเคลียร์ปัญหาของอาก่อนและทุกอย่างจะดีเองลูกว่าเธอได้จัดแจงรายละเอียดต่างๆไว้เรียบร้อยหมดแล้วค่าเลี้ยงดูค่าบ้านค่ารถทุกอย่างที่หนูเสนอคุณอาว่ายังไงบ้างคะไหนๆแม่ก็เป็นเมียอาแล้วอาก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างเหมือนกันนะคะเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวอาจะจัดการให้ถ้างั้นหนูขอรถใหม่คันนึงด้วยนะคะได้สิไม่มีปัญหา
ส่วนเธอฉันจะให้เงินเดือนด้วยนะโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะขอบคุณนะคะเรื่องที่ทั้ง3คนคุยกันมายมิ้นเธอได้ยินทั้งหมดเธอรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากไม่คิดเลยว่าพ่อของเธอจะนอกใจแม่ของเธอได้แม่คะรีบๆกลับมานะคะไม่อย่างนั้นต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่ๆเลยค่ะแม่หนูคิดถึงแม่จังเลยมายมิ้นเธอได้โทรศัพท์ไปบอกพ่อของเธอว่าตอนนี้แม่ยังไม่กลับบ้านให้พ่อรีบกลับมาด่วนถ้ายังไงผมขอตัวก่อนนะพอดีที่บ้านมีเรื่องนิดหน่อยไว้เจอกันเดินดีๆนะคะคุณอาหนูไม่ไปส่งนะคะไว้เจอกันตอนเย็นค่ะว่าแต่บ้านนั้นเขามีเรื่องอะไรกันหรอหึมายมิ้นลูกอยู่ไหนเนี่ยมายมิ้นมีเรื่องอะไรจะพูดกับพ่อหรอพ่อไปไหนมาคะแม่ก็ไม่อยู่พ่อก็ไม่อยู่เมื่อทั้งสองพ่อลูกออกตามหาแล้วแต่ไม่เจอเขาจึงเข้าแจ้งความว่าบุคคลหายแล้วอย่างนี้ตำรวจจะตามเจอไหมคะพ่อหนูเป็นห่วงแม่มากเลยค่ะต้องเจอสิแม่ไม่ไปไหนไกลหรอกเชื่อพ่อเถอะนะและแล้ววันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไป1เดือนก็ไม่ได้ข่าวของแม่ไม่นิ้นเลยแม่ไม่อยู่บ้านเงียบจังเลยนะคะพ่อเมื่อไหร่แม่จะกลับสักทีเมื่อไม่นิ้นพูดขึ้นมาแบบนี้พ่อจึงถือโอกาสแนะนำให้ไมมิ้นรู้จักกับแม่คนใหม่ทันทีพ่อหมายความว่ายังไงคะจะมีคนมาอยู่บ้านเราไม่นะคะพ่อแม่เพิ่งหายไปแค่เดือนเดียวเองถ้าแม่กลับมาจะทำยังไงคะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพ่อจัดการได้เดี๋ยวนะเขาจะมาอยู่ที่นี่เลือกห้องได้เลยนะว่าอยากจะอยู่ห้องไหนขอบคุณมากเลยนะคะที่ชวนเราสองคนแม่ลูกมาอยู่ด้วยฉันจะดูแลบ้านทำความสะอาดและก็จะดูแลไมมิ้นเป็นอย่างดีเลยค่ะขอบคุณคุณมากเลยนะอยู่ให้สบายไม่ต้องเกรงใจนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยทำไมต้องเป็นแบบนี้พ่อเราถ้าแม่กลับมาเห็นแบบนี้แม่จะเสียใจแค่ไหนแม่คะกลับมาเร็วๆนะคะหนูคิดถึงแม่จังเลยถ้ายังไงฝากมายมิ้นและฝากบ้านด้วยนะเดี๋ยวผมจะกลับมาไม่ต้องห่วงค่ะคุณอาสบายมากอยู่แล้วเราสองคนเป็นเพื่อนกันสนิทกันมากด้วยค่ะเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาโชคดีนะคะเสร็จชั้นโอ้โหห้องสวยจังเลยเพิ่งเคยเห็นนั่นเนี่ยไม่รู้เลยว่าเธอมีห้องสวยแบบนี้แม่จ๋าหนูอยากได้ห้องนี้จังเลยห้องนี้สวยมากเธอยกให้ฉันละกันนะไมมิ้นฉันไม่เคยมีห้องสีสวยฉันขอก็แล้วกันแต่นี่มันห้องฉันนะฉันคงให้เธอไม่ได้หรอกก็คอยดูก็แล้วกันว่าคุณอาจะยกให้ฉันหรือเปล่าไปแม่เดินดูรอบๆสิโอ้โหฉันเป็นเพื่อนกับไมมิ้นมาตั้งนานไม่เห็นรู้เลยว่ามีห้องแบบนี้ด้วยน่ารักจังเลยหนูชอบจังเลยแม่งั้นหนูอยู่ห้องนี้แล้วกันนะแม่นะขอและแล้วทั้งสองคนก็ได้เข้ามาอยู่บ้านอย่างเต็มตัวอยู่ในฐานะเจ้าของบ้านทั้งสองคนเจ้ากี้เจ้าการทำให้ไมมิ้นรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทนและก็ทนเธอฝันเล็กๆว่าสักวันหนึ่งแม่ของเธอจะกลับมาและมีครอบครัวที่มีความสุขอีกครั้งและแล้วละครเรื่องเพื่อนรักเพื่อนร้ายก็จบที่ EP 9นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่องนี้นะคะไว้พี่ปอจะสร้างเป็นภาค2นะคะอาจจะใช้ชื่อเรื่องว่าแม่เลี้ยงใจร้ายโปรดติดตามได้ในอนาคตนะคะขอบคุณมากๆทุกคนที่ติดตามค่ะบ๊ายบาย
ขอบคุณค่ะไปละตอนนี้บ้านที่ปอฝนตกมากเสียงไม่ดีขออภัยด้วยนะคะไปแล้วค่ะเราภาค2เนาะใช่9ตอนแล้วมันยาวจัดไปแล้วจ้าทุกคน